สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพันธ์ Channel นะคะพี่ๆหรือสวนบอลสีเขยสุพันธ์ค่ะวันนี้พามาดูไม้นอกตู้ก่อนนะคะมีไม้มาแบ่งปันพี่ๆให้เหมือนเดิมนะคะมีไม้มาแบ่งปันเหมือนเดิมเนาะเริ่มที่หลัก10เหมือนเดิมค่ะนะคะแต่ว่าก่อนแบ่งปันไม้นะคะน้องแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้ทราบนิดนึงเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพันธ์ Channel เป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะนะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อถ้าพี่ๆดูคลิปแล้วชื่นชอบต้นไหนนะคะง่ายๆแค่จดชื่อนะคะแล้วโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์098ค่ะ2650905นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือว่าจะสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนค่าส่งน้องยังให้เป็นเรทเดิมนะคะเหมาจ่ายอยู่ที่60บาทเท่านั้นไม่ได้บวกเพิ่มนะคะทั้งการโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางคือถ้าโอนเงินไม่เป็นก็สั่งซื้อต้นไม้แล้วจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้นะคะส่งด่วนไปสนีไทยค่ะพี่ๆนะคะส่งด่วนไปสนีไทยให้นะคะนะโอนเงินไม่เป็นไม่มีโซเชียลไม่มีไลน์ก็ไม่เป็นไรนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อเอาได้นะคะมาน้องเปิดที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้มีนามว่าขุนรัตนาวุฒินะคะอันนี้คือเต็มฟอร์มแล้วเพราะว่าอันนี้คือไม้นอกตู้ยุบแล้วงอกขึ้นมาใหม่เลยน้องเก็บทำแม่พันธุ์ต่อนะคะน้องให้ดูเนี่ยคุณรัตนาวุฒิค่ะขอบจะแดงนะคะกระดูกจะดำแบบนี้แต่ว่ากระดูกเขาจะไม่เป็นเส้นนะคะเนี่ยมันจะทึบๆแบบเนี้ยเป็นเส้นหนาๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดำๆแล้วก็ขอบแดงกัดแดงต้นนี้สวยนะคะสวยมากอันนี้เป็นบอนใบยาวค่ะไม่ใช่หอกเนาะใบหอกไหมหอกหรือยาวใบหอกใบหอกนะคะคุณรัตนาวุฒินะน้องมีแบ่งให้2กระถาง2กระถางนี้ก็ยุบแล้วก็ขึ้นใหม่เหมือนกันนะคะไม้กระถาง4นอกตู้มีแบ่งให้2กระถางดินที่ยุบไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องเติมให้นะคะเติมให้เต็มเลยนะคะเติมให้พี่ๆเต็มเลยนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจดินนะคะดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาติเดี๋ยวจะสั่งซื้อเอาไปใช้นะคะดินที่สวนที่ใช้ปลูกต้นไม้นะคะพี่ๆสั่งได้เป็นเซตเซตละ5กิโลกรัมโดยประมาณโอนเงินจะอยู่ที่150บาทถ้าเก็บปลายทางจะอยู่ที่170บาทเท่านั้นนะคะน้องส่งแยกกับบอนสีให้นะคะอ่ะมีแบ่ง2กระถางค่ะสำหรับคุณรัตนาวุฒิน้องให้ที่กระถางละ50บาทน้องให้กระถางละ50นะคะสำหรับคุณรัตนาวุฒิมีแบ่งแค่2กระถางเท่านั้นนะคะ2กระถางนี้หมดแล้วก็ต้องรอเป็นชุดต่อไปนะเนี่ยให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะคะสำหรับคุณรัตนาวุฒิสวยงามมากค่ะพี่ๆนะคะมีแบ่งแค่2กระถางเท่านั้นเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันค่ะต่อนะคะอันนี้ก็นอกตู้เหมือนกันค่ะมี2ต้นในกระถางต้นนี้เป็นบอนใบยาวนะคะพี่ๆใบหนาก้านแข็งอยู่นอกตู้ได้แบบสบายๆน้องมีนามว่าเจริญกรุงนะคะน้องมีนามว่าเจริญกรุงเดี๋ยวน้องขอนั่งนิดนึงอ่ะให้ดูสีดูใบนะคะดูกัดสีมากแบบนี้ละสวยมากนี่ฮับฮับมาเลยแต่จริงๆมันก็จะกัดแดงนั่นแหละค่ะพี่ๆมันก็จะกัดแดงนั่นแหละมี2ต้นในกระถางให้ดูชัดๆไม้นอกตู้นะคะมีหัวแล้วแหละนะคะแต่หัวจะฝ่อไหมอันนี้น้องไม่การันตีนะเพราะว่ามันเป็นไม้ค้างปีอะค่ะพี่นะมันเป็นไม้ค้างปีนะคะอยู่ในกระถาง5 2ต้นในกระถางสำหรับเจริญกรุงน้องขอที่170บาทน้องขอ170บาทค่ะพี่เจริญกรุงนะคะใบจะยาวมากนะถ้าเต็มฟอร์มนะคะใบยาวใบหนานะคะใบยาวใบหนาแล้วก็ดูเนี่ยใบดกด้วยนะคะนี่ขนาดนอกตู้นะนี่ขนาดนอกตู้นะคะเอาไปที่170บาทพอสำหรับเจริญกรุงค่ะส่วนอันนี้เป็นนายทองเหม็นนะคะพี่กัดสีมาเรียบร้อยไม้กระถาง4นายทองเหม็นนะคะกระถาง4น้องให้ไป60ค่ะพี่เพราะว่าต้นโตแล้วนะไม้ยุบนอกตู้มีหัวแล้วค่ะเนี่ยเห็นปะเอาไป60บาทค่ะนายทองเหม็นจะไปทางไหนดีให้แสงสวยๆนี่แหละแดงสวยมากเดี๋ยวให้ดูอีกทีเลือกได้นะคะเลือกได้เลยนะนายทองเหม็นค่ะเอาไป60บาทไม้นอกตู้ค่ะพี่ตัวนี้หน่อยพญายมราชค่ะกัดสีแล้วนะคะพี่ค่ะอ่ะ
ต้นโตขนาดไหนให้พี่ๆดูนี่คือฝ่ามือน้องจากขอบกระถางสูงเลยฝ่ามือนะคะเนี่ยฝ่ามือน้องนะคะเนี่ยเนี่ยฝ่ามือน้องเนี่ยแต่ว่ามันสูงเกินฝ่ามือมาอีกนะคะถึงข้อมือเลยแล้วก็กระสีแล้วสำหรับพญายมราชไซส์นี้กระสีแล้วอันนี้อัพไซส์ลงกระถาง6ได้แบบสบายๆนะคะพี่ใช่เดี๋ยวน้องให้ดูเนี่ยดูสีดีสวยมากนี่คือตรงปกแบบไม่รู้จะตรงยังไงนะคะพญายมราชน้องให้ไปที่70บาทไซส์นี้นะคะพี่ๆค่ะน้องขอ70เพราะว่ากระสีเรียบร้อยแล้วพี่ๆดูก่อนนี่ไม้กระถาง4แต่ขนาดใบอะดูใบจะเท่าฝ่ามือแล้วนะแค่เฉพาะใบนะคือพญายมราชจะเป็นบอนที่ใบใหญ่มากใบใหญ่เลยแหละนะคะใบใหญ่เลยน้องให้ไป70นะคะไซส์เนี้ยเอาไปอัพลงกระถาง6แบบสบายๆนะคะตรงนี้เป็นหนุมานคลุกฝุ่นมี2กระถางโอ้กลางใบมาแล้วคลุกฝุ่นน้องให้ไป50นะคะคลุกฝุ่นไซส์นี้ไซส์นี้เลยนะคะเนี่ยต้นโตๆเลยนะคะต้นโตๆเลยอัพไซส์ลง6ได้เหมือนกันเอาไปที่50มี2กระถางคลุกฝุ่นมี2กระถางทศคีรีธรค่ะทอยคีรีทอนเอาไป50นี่เริ่มกระสีแล้วนะให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้คู่กันนะคะเนี่ยเริ่มกระสีแล้วทอยคีรีทอนให้ไป50ค่ะสาวน้อยเธอจะมาอยู่ใกล้แม่เดี๋ยวแม่เหยียบหางเอาอะต้นนี้เป็นเทพโสธรพี่หวานเจี๊ยบเทพโสธรฟอร์มสวยๆไหมกระถาง4บอนกาบแต่กัดหน้าหวานมากน้องให้50ราคาเดิมน้องให้50ขาวราคาเดิมใช่เดี๋ยวหมดแล้วนะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะพี่จ๋าอ่ะไปเพชรศรีปทุมหน่อยเพชรศรีปทุมกระสีแล้วอ้วนเอาลูกออกก่อนลูกขวางเราเดี๋ยวเราเหยียบมันไม่ใช่มันไม่ได้ขวางเราแต่เด็กเรากลัวเหยียบมันอุ้ยเพชรศรีปทุมกระสีแล้วนะเนี่ยโอ้เธอเด็ดใบนี้ออกทีเอ้ยแบบนี้หน่อเลยไอ้หน่อขึ้นเฉยเลยเออมีหน่อขึ้นเฉยเลยมีหน่อดูดีเนี่ยกระสีแล้วนะเพชรศรีปทุมอ่ะไม้กั้นแข็งมากค่ะพี่ดูก่อนไม้กั้นดำกั้นแข็งนะคะกระสีแล้วเพชรศรีปทุมนะคะต้นนี้น่าจะออกเป็นชมพูบานเย็นแล้วมีหน่อน้อยๆมางงมากเลยเนี่ยมีหน่อน้อยๆเอาใช่เพชรศรีปทุมขอ60ค่ะกระสีแล้วนะคะเนี่ยขอ60บาทมีประมาณ 2-3 กระถางเท่านั้นนะคะเนี่ยเริ่มออกสีหมดแล้วนะคะเพชรศรีปทุมน้องขอที่60นะคะไม้กั้นแข็งมากค่ะพี่ๆอันนี้เลี้ยงแบบเลี้ยงนอกตู้แบบสบายๆเลยนะคะมีหน่อยอันนี้เป็นพี่กุนทองค่ะพี่กุนทองอ่ะขอออกสีนิดนึงออกแดดเน่อ่ะกระสีแล้วเอาเธอดึงใบนี้หน่อยใบไหนที่ทิ้งไปอ่ะเด็ดทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายดูรากก่อนเนี่ยดินดีมากนะคะรากขาวทะลุมาเลยแล้วก็กัดสีแล้วไม้กระถาง4ค่ะพี่กุนทอง50ค่ะพี่พี่กุนทอง50ต้นนี้เป็นอัศวินดำอัศวินดำค่ะชื่อก็บอกกัดสีใบงาป่ะไม่ต้องกัดสีอะค่ะคุณมาดำขนาดนี้50ค่ะมันจะกัดสีอะไรอีก50อ่ะขายต้นใหญ่ไปแล้วค่ะไม่เป็นไรเอาไซส์นี้เลยอันนี้ไม่ใช่พี่คุณทองค่ะอันนั้นล่ะพระโมคคัลลาอ๋อพระโมกขอโทษอ่ะดูความแตกต่างก่อนพระโมกพระโมกกับพี่คุณทองไม่เหมือนกันนะไม้มีแค่เหมือนกันแต่ออกมาไม่เหมือนกันเด้ออ่ะให้เบิ่งก่อนทำยังไงดีน้องบางแสงให้แล้วกันถ้าน้องบางแสงก็จะไม่สวยอ่ะแยกแล้วกันพระโมก50ค่ะพระโมก50นี่พระโมคคัลลานะคะพระโมคคัลลานะนะคะ50บาทอัศวินดำไซส์นี้มี2กระถางให้50ทั้งคู่ดำจริงอ่ะพี่อ่ะดูสีก็แล้วกันดำเงาด้วย50มีแบ่งได้2กระถางมั้งนะคะหูอันนี้เป็นกอสวยมากเลยกิ๊กกันอู้มันจะแตกเขี้ยวแตกอู้เขาน่าจะแตกของเขาเองอ่ะมีเขี้ยวลงด้วยน่าจะไม่2หรอกอาจจะ3เดี๋ยว3อันเลยใช่นิลนนท์ค่ะพี่เอาไปอัพไซส์ลงกระถางของอกเอาแพ็คยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้นมาเริ่มเลยอัพไซส์ลงกระถาง6เอาเองนะนิลนนท์ไซส์นี้เอาไป2ต้นในกระถางน้องขอ70เนี่ยเอาเป็นกกไปอย่างนี้นะน้องให้กกอย่างนี้นะเนี่ยคัดเลยเนี่ย
ใช่ได้ฝนได้น้ำดีๆดินดีๆไปเนี่ยกอนี่ก็สวยเนี่ยสองต้นสามต้นนะพี่ๆดูโอ้โหยอดๆอย่างเงี้ยเอาไป70นิลนนท์สวยนะหายากนะคะน้องจะบอกตับรามเกียรติ์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่แต่ต้นแม่แสงมันไม่ค่อยดีเนาะเออแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอจับแมลงออกเลยไม่กล้าจับไปชิงรีดดิเข้าไปเข้ามากินใบกันอ้าวรามสูรรามสูรมี 2-3 ต้นในกระถางหยิบไม่ออกเลยเธอไม่จะหยิบไงดินี่มีกี่ต้น 2-3 ต้นรามสูรนะคะเป็นกอกพี่เดี๋ยวหนูพาไปดูต้นกัดสีรามสูรน้องขอ70รามสูรฟอร์มกอกระถาง4น้องขอ70ใบที่เขาบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยพี่ๆไม่ต้องตกใจนะมันเป็นธรรมชาติของเขาเองนะคะมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้ใช่ใบเขาพิการของเขาอย่างนี้เองนะคะใบแผงแหละเออไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนั่นแหละนะคะน้องให้70เป็นกอแน่นๆไปเลยน้องให้70เธอหยิบเท้าทองตู้นี้สวยปะนี่ไงเท้าทองกับสีก็มันเริ่มเลยต้องไปอัพลง6แล้วนะถ่ายรูปก่อนโอ้โหลูกค้าพี่เอามาทางนี้ก่อนโอ้โหเท้าทองเท้าทองใบมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ใบเขาเป็นปีกผีเสื้อใบจะเป็นปีกผีเสื้อตลอดเลยแต่ว่าสีชมพูสวยมากนะคะแสดงว่าผ่าจากแม่สีชมพูสวยมากสีทางนี้ทำไมมันแดดมันจ้ามากเลย50ค่ะ50เท้าทองขีดม้าเท้าทองขีดม้า50สวยโอ้แสงทองคำต้นโตๆเลยเอาเท่าไหร่ดีอุ้ยพี่ๆค่ะต้นนี้เดี๋ยวเราหันมาทางนี้ก่อนแสงทองคำต้นนี้ต้นโตมากนะมาทางนี้ดับฝันมากเลยไปในร่มไปตรงนู้นตู้นู้นไม่เต็มใจให้น้องเลยอ่ะโอเคมาตรงนี้แสงทองคำนี่อันนี้อัพไซด์ลงกระถาง6ได้แล้วนะคะพี่ๆดูสีใบก่อนแล้วก็ดูความสูงนี่อ่ะต้นโตมากปกติน้องแบ่งไซส์เนี้ยสูงประมาณเนี้ยไม่เกินนี้หรอกน้องแบ่งอยู่ที่80ต้นนี้น้องขอที่100บาทก็ยังไม่แพงนะสำหรับแสงทองคำนะคะพี่ๆค่ะไปเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าที่อื่นขายกัน200อัพเตอร์นะคะไซส์นี้น้องขอที่100บาทพอสำหรับแสงทองคำค่ะที่นี่ไซส์ต้นโตๆกัดสีแล้วค่ะพี่ๆเนี่ยดูสูงประมาณเกือบ20เซนได้ละแต่กัดสีแล้วนะกิลินีนะคะโอ้ทางไหนดีให้ทุกพี่ๆเห็นสีเอาไปกระถางละ50ค่ะไซส์โตๆนี่เลยเนี่ยน้องหยิบต้นโตๆให้ใช่เอาไป50นะคะนางกิรินีเทวีนะคะพี่ขายต้นโตไปแล้วเนาะมาขอไซส์นี้สัก1ต้นค่ะโอ้โหต้นนี้สวยมากพี่ๆดูดีๆนะแสงทองคำต้นนี้คือสวยแบบสวยจัดสวยจริง80สวยที่ลายเขาใช่มันสวยที่ลายเขานี่แหละ80อ่ะไซส์นี้ให้80คือถ้าพี่ๆไม่ซื้อที่น้องนะพูดเลยว่าเสียดายอ่ะน้องบอกเลยราคาน้องดีมากที่สุดละราคาดีที่สุดในปัตตภีละเชื่อน้องเถอะนะคะ80บาทนะคะแสงทองคำนะแสงทองคำกระถางนี้80ถ้าต้นใหญ่น้องขอ101นะคะไม่แพงหรอกเชื่อน้องนะคะมหาอำนาจไม้ดำในตำนานค่ะมหาอำนาจชุดนี้กูฟังไว้หมดเลยชุดนี้2 ต้นขอ70มหาอำนาจนะคะใช่ลืมไปว่าน้องเขาใบดกเราก็ใส่ไปเต็มที่เลยเต็มสตรีมเลยดำจริงอันนี้ดำสวยจริงแต่ว่าเดี๋ยวขอแก้ไขรูปถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะต้นแม่วันนั้นลงต้นแม่ไม่ได้พยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่ได้จริงไฟล์มันใหญ่เกินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำใหม่เอามาที่กิมิทา50บาทค่ะกิมิทาเทวีตับนางสงกรานต์เหมือนกันนะคะใครตามเก็บตับนี้อยู่จัดไป50ไซส์นี้เลยน้องให้ไซส์นี้เลยนะเนี่ยไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยดูขนาดใบเนี่ยน้องให้ไซส์นี้เลยกัดสีแล้วด้วยน้องให้ไซส์แบบนี้เลย50เธอหยิบซับพนมมาให้หน่อยซับพนมใช่ป่ะนี่ป้ายเป็นนี่ตัวป้ายซับพนมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวกัดสีหรือตัวป้ายแต่แฟนบอกตัวป้ายเอาไปเท่าไหร่ขอ70 70มี2กระถางค่ะไซส์เนี้ย
ไม่เล็กนะนู่นอีกกระถางนึงตรงนู้น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 แผ่นไปอันนั้นแหละไซส์นี้แหละ70นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจริงๆมันอันนี้มันโดนล่มเยอะไปหน่อยทุบหมดแล้วไอ้ตัวเนี่ยดูสับพนมใช่ปะจริงๆสีมันจะต้องชมพูนะแล้วดูยากก่อนเอาเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ไปผายเดี๋ยวเขาเก็บไปผายเองไปโฟกัสที่ย่านะคะดูแค่ใบบอนก็พอนี่คือสับพนมนะคะอ่ะจริงๆคือมันจะชมพูเด้อนะคะเนี่ยสีมันซีดเฉยๆแต่เป็นไม้กระดูกค่ะพี่เอาไป50เอ้ยเมื่อกี้ให้ไปเท่าไหร่นะ70เออน้องพูดผิดให้ไป70แล้วก็มาทางนี้ไม่ใช่น้องจะให้ดูอันนี้เหล็กน้ำผีเออกระโจมอบบางสียังสั่งได้นะคะพี่ค่ะน้องยังไม่ได้เลิกขายนะกระโจมอบบางสีนะคะ1เซตจะมีเหล็กกลมแบบเนี้ยนะคะ1เส้นเหล็กโค้งแบบเนี้ย2เส้นนะคะถุง30 x 50 1ใบกระมังเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เซน1ใบนะคะเคเบิ้ลไทประมาณ10ถึง11เส้นให้ไปเผื่อเลยนะคะทั้งเซต89บาทยังให้ราคาเดิมนะคะทั้งเซต89บาทกระจมอบบอนสีนะคะอบไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นบอนสีอย่างเดียวนะนะคะพักพื้นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะมาต่อที่ต้นนี้เพราะว่าเดี๋ยวเหลืออีกประมาณกระถางหรือ2กระถางนี่แหละเหล็กน้ำผีนี่คือเหล็กน้ำผีนะคะดูทรงใบก่อนนะพี่ยกเองไม่ได้อ่ะไปไหนแล้วอ่ะยกเหล็กน้ำผีให้ดูหน่อยให้ดูเหล็กน้ำพีเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแบ่งต้นลูกอีกสักต้นสองต้นได้อยู่ว้ายโอ้ตายซะโอ้ค่ะอุ้ยอุ้ยพูดอะไรออกไปขอโทษค่ะขอโทษกระแทกหักเลยใบอุ้ยใบหักเลยอีอ้วนนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวใบใหม่มาสวยกว่าเดิมเหล็กน้ำพีเนี่ยค่ะพี่ใบจะเงามากแต่จริงๆถ้าโดนแดดดีๆดำกว่านี้นะดำกว่านี้ด่าแล้วไปอยู่กับมันใช่เธอหลุดมือไม่ยุ่งละเราไปดีกว่าไม่ใช่ความผิดเราเราหนีความผิดก่อนใบสวยแล้วเอาใบสวยหักตัวอ่ะเล็กน้ำพี่น้องเหลือ2กระถางนะคะให้เท่าเดิมคือ80นะคะเล็กน้ำพี่น้องเหลือ2กระถางน้องให้80บาทเธอน่าสงสารมากเลยอันนี้เนี่ยสวยจริงนะคะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะเราดูใบนี่ใบหักเลยทีเดียวหักเลยไม่ทันละไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปกันจ้าถังรวมหน่อยนะคะไม้กระถาง4นะคะแต่ว่ามี2ต้นใน2อย่างในกระถางเดียวกันนะคะมี2อย่างในกระถางเดียวกันอันนี้เป็นสุพรรณหงส์คู่กับนางกิรินีเทวีนะคะน้องขอ70สุพรรณหงส์กิรินีคู่กันนะคะกระถางรวมพี่ๆเอาไปที่70บาทนะคะน่ะอันนี้ได้กระถางเดียวอันนี้ได้กระถางเดียวนะคะได้กระถางเดียวแล้วก็จักรพรรณรายคู่กับรณพักจักรกับรณ70ค่ะจักรกับรณได้70นี่ดูชัดๆนี่รณนี่จักรนี่จักรนี่รณ คือมันก็โตแหละพี่ๆแต่ว่าอดใจรอนิดนึงมี2อย่างในกระถางเดียวกันนะคะจะมีจักรพระนารายณ์เดี๋ยวน้องเรียกจักรแล้วพี่ๆจะไม่เข้าใจจักรพระนารายณ์1ต้นและรณพักษ์1ต้นยักษ์ตับรามเกียรติ์อยู่คู่กันในกระถางเดียวกันนะคะน้องจะมีแบ่งให้ได้ประมาณ1 2 3 4ประมาณ4กระถางให้กระถางละ70นะคะแล้วก็เป็นรวมสุพรรณหงส์คู่กับรณพักษ์ได้อีก1กระถางเพราะว่าอันนี้เล็กไปนะคะรวมเหมือนกันสุพรรณหงส์คู่กับอะไรนะจำไม่ได้ละรณพักษ์ไอ้กิรินีกิรินี70เหมือนกันนะคะแล้วก็มาตรงนี้โอ้นี่ปิ่นปทุมนะที่เห็นแดงๆเนี่ยปิ่นปทุมแผงแดงทั้งใบอันนั้นมหาราชินีกสิณไม่ต้องดูมั้ยไม่ต้องดูค่ะมาทั้งขนาดนั้นแหละจะมีมหาราชากับมหาชนีไม่ใช่มันจะเป็นไม้คู่กันแต่ว่าอันนี้จะเป็นมหาราชินีเธอขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันตกล่มใบเป็นเขาเป็นไม้ต้นใหญ่นี่มีสองต้นในกระถางนี่สองต้นเหรออันนี้มีสองต้นในกระถางน้องขอดูหน่อยดูคนหน่อยมีสองต้นนี้คนปลูกเองก็เ
็มี2ยอดนะเออใช่เนี่ยมี2ต้นอ่ะมหาราชินีนะคะแต่มหาราชาเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่มีใช่ไหมอ่ะมหาราชินีให้ไปเท่าไหร่2ต้นในกระถางมี2ต้นในกระถางไซส์นี้น้องขอที่70อ่ะขอ70บาท2ต้นในกระถางมหาราชินีจักรชมพูสวยนะคะพี่ๆค่ะแล้วไซส์ไม่ได้เล็กนะเนี่ยดูขนาดเท่าฝ่ามือแล้วแหละเอาไป70 2ต้นในกระถางค่ะอันนี้อะไรตะมูตะมีจังขอดูหน่อยนางก็เป็นปฐุมราชินีมาคุณชายเพียรสวยนะเป็นความกลัวเขาสวยนะน้ำตาจะไหลคุณชายปิยศักดิ์คือก็กล่าวเขาไม่ลืมคนปลูกก็ปลูกแบบว่าปลูกไม่ลืมหูลืมตาใส่ไป3ต้นในกระถางอ่ะอัดแน่นเลย3เธออันนี้1นี่ตรงกลาง2แล้วก็ต้นริม3ไม่มั้ย2หรือ3นี่แหละเอาไป70บาทคุณชายปิยศักดิ์ถ้านึกภาพไม่ออกก้านแดงใบแดงกระดูกแดงกระสีแล้วเนี่ยนี่คือกระสีแล้วค่ะพี่เห็นปะคุณชายปิยศักดิ์จะเป็นมอนกราบใช่เดี๋ยวมันแดงกว่านี้แดงทั้งใบเลยแดงทั้งแผ่นดินเลยค่ะพี่สวยคุณชายปิยศักดิ์เนี่ยฟอร์มกอเนี่ยเอาไป70ละกันนะคะ70พอมีอะไรอีกมีคันนะมีคันนะขนาดห่วงไหมห่วงมากพอผ่ามาปุ๊บโอ้โหเพียขอมได้ยังขอมไม่กระสีเลยขอมยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะขอมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตู้อื่นก่อนค่ะเผื่อมีแบบว่าลอยได้นะใช้คำว่าลอยพี่ขาที่พี่อ่ะรอคอยไม่รู้ใครรอบ้างตับฉลองพระนครนะคะวิษณุกรรมประสิทธิ์กระถางนึงมี2ต้นใช่ปะใช่แล้วมี2ต้นนะแต่2ต้นหมดเลยเนี่ยมี2ต้นในกระถางอ่ะดูยอดดูไหน1นี่ก็อีกยอดนึงมี2ต้นในกระถางวิษณุกรรมประสิทธิ์อยู่ในตับฉลองพระนครเอาไป70มี2ต้นในกระถางนะคะย้ำอีกรอบนึงเพื่อใครคิดถึงไม่เก่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ออกสีก่อนเดี๋ยวเพิ่งไม่ขายเอายังอะไรนะชื่ออะไรนะวิษณุกรรมประสิทธิ์ช็อตอันนี้ได้ไหมแต่อันนี้ก็2ต้นเหมือนกันอันนั้นก็2ต้นอ่ะเลือกได้มี2กระถางค่ะวิษณุกรรมประสิทธิ์กระถางละ70 2ต้นในกระถางเด้อมีอะไรอีกตู้นี้มีอะไรอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้งั้นไหนก็ไปตับฉลองพระนครแล้วน้องขอมาทางนี้ก่อนมีต้นหนึ่งเหลือนะเหลืออุดมราชนิเวศอีกหนึ่งเผื่อใครจะเอาไปเป็นเซตช่วยหน่อยโอ้โหไม่ออกเธอหนีบอะไรของเธอตบไม่ลงวิษณุกรรมประสิทธิ์ถ้ารอบนี้ไม่รับก็ต้องรอชุดต่อไปแล้วนะคะไม่ใช่อุดมราชนิเวศเนี่ยออกเสียอุดมราชนิเวศให้80บาทเพราะว่าหายากกว่าวิษณุกรรมประสิทธิ์นะอุดมราชนิเวศนะคะเท่ากับว่าคลิปนี้แบ่งตับฉลองพระนคร2ต้นนะคะแบ่งตับฉลองพระนครไป2ต้นใช่อันต้นอื่นยังหาบ่ได้นะคะได้เท่านี้ก่อนอุดมราชนิเวศให้ไป80บาทกัด4แล้วนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็วิษณุกรรมประสิทธิ์อันนั้นจะมี2ต้นในกระถางเนาะขอ70นะคะมามีอะไรอีกบ้างตู้นี้เมื่อกี้ขายเท้าทองกิ่งม้าไปแล้วเนาะแต่ขายต้นใหญ่เนาะโอเคอ่ะมีอะไรอีกอ่ะหรือว่าไปดูนักตู้เลยนอกตู้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนอกตู้เลยค่ะไปแวบๆแบบโอ้ยพี่ดูรณพักออกสีแบบสวยมากเห็นแวบๆแบบไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้เห็นไหมไม่ได้ไม่เห็นเอาไปล่มเลยดีกว่าไม่เห็นนี่รณพักออกสีเฉยเลยดูไปปะสวยอ่ะ2ต้นในกระถางค่ะรณพักดินที่ยุบไม่ต้องตกใจแต่ดูรากก่อนหูรากรณพักนะคะเมื่อกี้ที่น้องขายต้นเล็กๆอ่ะพี่ดูเนี่ยต้นใหญ่อันนี้คือเต็มฟอร์มละนะคะรณพัก2ต้นในกระถางไม้อยู่ในกระถาง5ไม้นอกตู้น้องขอที่170บาทน้องขอ170นะคะออก4แล้วนะมันต้องมาทางนี้อ่ะเพราะว่ามันแดดมันจ้าเกินก็ไม่ใช่เรื่องดีเนาะอันนี้พุ่มมาเทพพบุตรพุ่มมาเทพพบุตรนะคะเทพประจำวันอังคารฟอร์มกอค่ะเทพประจำวันอังคารฟอร์มกอ
อายุอายะเลยแหละใช้คำว่าอายุอายะนะคะ1 2 3 4 5ต้น5ต้นในกระถางภูมิมาเทพบุตรฟอร์มกอไม้อยู่ในกระถาง5มั้งถ้าจำไม่ผิด5หรือ6ไม่แน่ใจแต่ดูรากก่อนนะคะอันนี้ก็จะเติมดินให้เต็มเหมือนกันเนาะฟอร์มกอภูมิมาเทพบุตรนะคะ5ต้นในกระถางน้องขอ180บาทจ้ะกี่กอเมื่อกี้อ่ะลักแรกต้นคลิปเลยเนาะเจริญกรุงที่น้องให้ดูไปนะคะพี่ๆเนี่ยอันนี้ไม่แบ่งนะอันนี้ไม่แบ่งนะคะเนี่ยถ้ากระสีก็จะประมาณนี้บางใบเขาก็จะกัดครึ่งเดียวมันทำให้เราเข้าใจว่าเขาเป็นบอลป้ายจริงๆไม่ใช่เขาก็เป็นไม้กระสีนี่แหละค่ะพี่ๆเนี่ยแต่ว่าใบหนามากใบหนามากเลยนะคะแล้วก็จะยาวได้กว่านี้อีกอันนี้ให้ดูตัวอย่างเฉยแล้วก็ลามมาสูนี่ลามมาสูนเห็นปะใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแหละนี่คือความปกติของเขาที่สุดแล้วนะคะใช่ใบมันจะเป็นแฉกมากมาครึ่งนึงบ้างใบที่สมบูรณ์ก็มีนะคะเนี่ยเต็มฟอร์มสวยนะลามมาสูนนะพี่จ๋าปะดูนอกตู้อีกสักหนึ่งรักเขาขายสบายใจจังอันนี้คุ้มพะกันใบไม่สวยเนี่ยน้องเด็ดทิ้งเลยนะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ไม่ต้องตกใจอันนี้เหมือนจะแบบใช่มันเพิ่งจะแตกกอมามีประมาณ 3-4 ต้นแหละต้นนี้ไม่ตายนะเนี่ยที่เห็นน่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่นะคะกุมพะกันฟอร์มกอไม้กระถาง6มี4ต้นในกระถางขอ170โอ้นี่ถ้าแม่ไม่ได้ใส่กระถางนี่จับขาย4ต้นฟอร์มกอในกระถางนะพี่ดูหูก่อนหูกุมพะกันเนี่ยหูใหญ่กว่าน้องอีกดูนี่ก็หูนะติ่งใบดูดิหูใหญ่มากอ่ะเอาไป170ค่ะกุมพะกันฟอร์มกอมีประมาณ 4-5 ต้นในกระถางดินยุบเดี๋ยวน้องเติมให้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะคะใช่ฟอร์มกอสวยมากเนี่ยอันนี้อะไรคะนาลีบุรพาไม่ป้ายฉันก็รู้นะมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วหรอนี่มาจกไหมนอกตู้ที่อยู่อย่างนี้เลยนะคะพี่ๆเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะมีพี่ๆหลายท่านที่เลี้ยงแล้วแบบถอดใจว่าไม้ยุบเลี้ยงแล้วตายเลี้ยงไม่รอดน้องจะบอกว่าใช้แค่ดินใบก้ามปูอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยปุ๋ยไม่ต้องใส่นะคะยาอาจจะมีโรยบ้างโรยฟูระดานกันเพี้ยกันมดแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นไม่ต้องทำเนี่ยดูสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ให้มันสวยอยู่งั้นนะไหนดูพริกกับเกลืออันนี้พริกกับเกลือหามะม่วงมาจิ้มนี่ใหญ่มากเห็นปะดูพริกกับเกลือก่อนใหญ่จริงนี่ก็ปลูกอย่างเงี้ยค่ะยุบแล้วขึ้นวนเวียนอยู่เงี้ยแต่น้องไม่เคยให้ขาดน้ํานะเห็นน้ําหล่อๆอย่างเงี้ยถ้าบางอันไม่มีแต่ก็คือแม่เค้าก็จะรดน้ําให้ตลอดนะคะเช้าเย็นเค้าก็จะฉีดน้ําให้ตลอดเลยมันไม่เคยขาดน้ําบอนสีเป็นไม้ที่ตายยากสุดๆแล้วค่ะพี่ตายยากสุดๆแล้วจริงๆนะเชื่อน้องนะคะชื่นชอบต้นไหนพี่ๆอย่าลืมนะจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเอ้าเธอเราลืมเพชรคุ้มเธอแปลเพชรคุ้มให้เราก่อนเนียนๆๆๆเหลืออีกกระถางนึง2กระถางเพชรคุ้มกับไก่อัมพันธ์ลืมอ่ะไก่อัมพันธ์ต้นนั้นแล้วก็เพชรคุ้มเราให้เธอกระถางเดียวแล้วไก่อัมพันธ์ผ่าเอารูปมาอ่ะมาขอปิดท้ายที่2กระถางนี้ก่อนลืมไปแล้วล่ะเพราะว่าเล็งไว้ตั้งนานแล้วว่าจะขายไก่ใครเก็บอยู่เอามาตรงนี้นี่อ่ะไก่อัมพันธ์โอ้คือลายสวยมากเขาเด่นที่ลายนี่แหละค่ะพี่ถึงจะเป็นแค่ขาวเขียวก็จริงแต่ว่ามันเด่นที่ลายไหวตรงเนี้ยแดงเขียวขอโทษแดงเขียวสำหรับไก่อัมพันธ์ไม้นอกตู้มีหัวแน่นอนนะคะไม้ค้างปีหัวอาจจะยุบไปบ้างแต่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เป็นไม้นอกตู้ด้วยดูขนาดใบก่อนไก่อัมพันธ์มีหัวแล้วน้องขอไม้กระถาง6ขอ170บาทน้องขอ170ให้พี่ๆดูชัดๆอีกทีหนึ่งดูการกระจายใบของเม็ดสีเขามันสวยจริงนะคะจริงๆไก่อัมพันจะมีแข้งแต่แข้งหลุดมันก็ไม่ได้มีผลต่อความสวยงามของไม้อ่ะน้องคิดว่านะต่อให้แข้งหลุดก็ไม่มีผลต่อความสวยงามของไม้อ่ะให้ดูเห็นปะมันไม่มีผลอะไรจริง
อ่ะส่วนต้นนี้เป็นเพชรคุ้มอ่ะดูคนต้นเนี่ยไม้กระถาง4ก็จริงถึงแม้คุณ3ต้นในกระถางเว้ยไม่ใช่2นะตอนแรกเราเข้าใจว่า2เพชรคุ้มเนี่ยน้องขายไปช่วงที่ลงคลิปแรกๆเลยขายไปเยอะมากแต่อันนี้ย้ำก่อนว่ามี3ต้นในกระถางแล้วไม้ค้างปีมีหัวแน่นอนพี่ๆดูไม้กระถาง4ไม่มีทางที่จะโคนอวบขนาดนี้อ่ะให้ดูชัดๆทางไหนดีไหนอันนั้นมันเป็นต้นหน่อขึ้นมา3ต้นใช่มันมี3ต้นนะแล้วก็คือต้นอวบมากมาบางต้นอาจจะมีใบเดียว2ใบแหละแต่รวมๆกันแล้วในกระถาง4ใบเนี้ยมีเพชรคุ้มอยู่3ต้นให้ต้นละ30น้องขอกระถางนี้90บาทพี่ๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาไปเอาของน้องไปนะแล้วไปแยกลงกระถาง4พี่ๆได้อีก3กระถางได้3ต้นน่ะตกต้นละ30ถ้าไม่แยกอัพไซส์ลงกระถาง6ก่อนค่อยๆอัพเดี๋ยวมันจะเป็นพุ่มเป็นกอเองสวยมากใช่เพชรคุ้มไม้ฟอร์มประกวดนะใบไทยเคยติดรางวัลนะมีคนเลี้ยงได้ติดรางวัลมาแล้วนะคะสำหรับเพชรคุ้มนะมันมีสีนะคะพี่ๆคือมันมีสีทั้งกระดูกเด่นสีด้านในมีเม็ดคือมันมีทุกอย่างอ่ะมันมีลูกเล่นในตัวมันเองอ่ะครบเลยนะคะสำหรับเพชรคุ้มเนาะซื้อชอบต้นไหนนะคะจดชื่อโทรสั่งซื้อกับน้องได้นะคะที่0982650905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะค่าส่งเหมาจ่ายแค่60ไม่บวกเพิ่มนะคะทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางจ่ายเงินหน้าบ้านได้นะคะส่งด่วนไปสนีไทยนะคะตอนนี้น้องส่งของไปสนีไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ใช้ขนส่งอื่นเนาะมีปัญหาตามงานได้ตลอดเนาะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีทุกๆท่านเลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ